ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายพยายามขโมยรถจักรยานยนต์สาวโรงงานโชคดีที่ใช้โซ่ล็อกล้อรถจักรยานยนต์ไว้โจรจึงได้ล่าถอยวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามหาคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อเวลา 13:30 นนางสาวปิยพรผิวนอกอายุ24ปีพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับผู้สื่อข่าวว่ามีคนร้ายเข้ามาพยายามที่จะขโมยรถจักรยานยนต์เวฟร้อย125ไอสีเทาทะเบียน010618สผ.หนองขามป้ายแดงที่ตนเองเพิ่งจะซื้อออกมาได้เพียง5เดือนเท่านั้นจอดไว้ที่บริเวณหน้าห้องพักวินิยะสุภพัฒน์เลขที่209/315หมู่ที่11ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยคนร้ายได้ใช้รถไม่ทราบชนิดมากันคนเดียวลักษณะรูปร่างผอมมีอายุโดยสวมเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าสีดำแขนสั้นกางเกงยีนขายาวสวมหมวกแก๊ปพร้อมกับสวมแมสก่อนลงมือก่อเหตุได้มาดูลาดลาวแล้วถึง2ครั้งจากการดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายสวมเสื้อผ้าสวมเสื้อสีดำแขนสั้นกางเกงยีนขายาวและใส่หมวกแก๊ปพร้อมกับแมสเดินเข้ามาช่วงเวลาประมาณ 3:42 ของวันที่20พฤศจิกายนจากนั้นคนร้ายได้พยายามที่จะขโมยรถจักรยานยนต์ของตนเองที่จอดไว้บริเวณหน้าหอพักโดยคนร้ายมีพฤติกรรมพยายามเข็นรถของตัวเองออกมาแล้วหักคอรถจักรยานยนต์แต่ไม่สามารถเอารถของตัวเองไปได้เนื่องจากตนเองได้ใช้โซ่ล็อกไว้กับโช๊คและล้อแม็กทำให้รถไม่สามารถขยับและเคลื่อนที่ได้ตนเองจึงอยากวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งมีภาพค่อนข้างชัดเจนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป News 24สารุสุขศรีภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน